ครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดโดก็นอนสบายเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมซีพาราไดส์ตรงสัตหีบใกล้ๆกับทางฐานทัพเรือที่สัตหีบเนี่ยครับก็เสร็จภารกิจที่ท่าเรือแหลมเทียนแล้วก็ฝนตกหนักครับก็เข้าที่พักก็ฉุกระหุกกันนี่ฝนเพิ่งหายครับก็ถ่ายบรรยากาศจากชั้น4ของโรงแรมซีพาราไดส์นะยังไม่หายดีนะครับนะเนี่ยครับตอนนี้ผมเปิดหน้าต่างมาโรงแรมนี้ก็อยู่ริมถนนถ้าไปทางด้านนี้ก็ไประยองจันทบุรีอันนี้ก็ฐานทัพเรือตรงสัตหีบนะฮะแล้วถ้าไปทางนี้ถนนไปทางนี้ก็กลับไปทางชลบุรีครับนะครับมีฝนก็เพิ่งซาเม็ดลงไปครับผมก็เลยถ่ายบรรยากาศแล้วก็รีวิวห้องพักของโรงแรมซีพาราไดส์จากภายในก่อนครับเดี๋ยวพาไปให้ดูข้างนอกเดี๋ยวทุกคนนอนพักผ่อนสบายครับเมื่อกี้เปียกมาลอกมาแลกกันมาก็เลยอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พักผ่อนอยู่ในห้องก่อนเดี๋ยวสักพักก็คงจะออกไปหาอะไรรับประทานกันครับเสื้อผ้าเปียกครับนี่ก็เป็นภายในห้องของโรงแรมซีพาราไดส์นะครับที่สัตหีบก็รีวิวให้ดูบริเวณห้องน้ำครับห้องน้ำนี่ครับก็โอเคนะครับสะอาดสะอ้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นครับครับฝนหายแล้วครับผมก็เลยลงมาที่บริเวณหน้าโรงแรมซีพาราไดส์เนี่ยครับเดี๋ยวหันมาทางนี้จะได้เห็นตัวหนังสือครบถ้วนนี่ครับซีพาราไดส์นี่ก็คือโรงแรมที่ผมมาพักคืนนี้นะครับก็เมฆฝนก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะครับนี่จะเป็นภายนอกข้างหน้าโรงแรมเป็นบรรยากาศเนี่ยฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนี่ก็ยังมีหยุมหยิมหยุมหยิมอยู่นะครับโรงแรมนี้ก็อยู่เนี่ยครับบริเวณถนนเนี่ยตอนนี้ป้ายตรงหน้าโรงแรมที่เห็นรั้วกำแพงนั่นก็เป็นสถานที่ของกองทัพเรือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงไหนนะแต่ว่าก็ตรงนี้ก็สัตหีบครับก็เป็นกำแพงถนนนี่ก็ถ้าไปทางนี้ก็ไประยองนะครับมุ่งหน้าไประยองไปจันทร์ถ้าย้อนกลับไปทางนี้ก็ไปพัทยาชลบุรีครับกำแพงยาวๆขาวๆนั่นก็เป็นสถานที่ของฐานทัพเรือถ้าย้อนกลับไปที่เรือหน้าโรงแรมนะครับโรงแรมที่